แมสซิกอนนะคะยาสอดเต้านมโฟจากสมุนไพรนะคะเพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนมนะคะมีข้อดีก็คือว่ายาสอดเต้าของเราเนี่ยทำจากสมุนไพรไทย 100% ค่ะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็สามารถลดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคเต้านมอักเสบได้ 50-80% เลยค่ะการเลี้ยงโคนมอะค่ะเกษตรกรจะพบกับโรคเต้านมอักเสบในโคนมซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากๆเลยในการเลี้ยงโคนมค่ะมันเกิดจากการที่เชื้อโรคเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียนะคะมีการติดเข้าสู่เต้านมนะคะทำให้โครงสร้างของเต้านมเนี่ยมันมีความผิดปกติไปนะคะโคก็จะผลิตน้ำนมที่มีปริมาณลดลงแล้วก็ไม่มีคุณภาพทำให้เกษตรกรเนี่ยจะไม่สามารถส่งนมได้ค่ะทีนี้การรักษาโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมีการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบสอดเข้าไปในเต้านมหรือว่าฉีดนะคะฉีดยาปฏิชีวนะให้กับตัวสัตว์นะคะสิ่งที่เราพบก็คือว่าการใช้ยาแบบยาปฏิชีวนะแบบไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันจะทำให้เกิดการที่แบคทีเรียนั้นอ่ะมันดื้อต่อยาปฏิชีวนะหมายความว่าจะใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาไม่ได้ผลละและอย่างนึงก็คือว่าอาจจะมีการตกค้างของยาปฏิชีวนะอยู่ในผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะส่งผลต่อกระทบต่อผู้บริโภคอย่างเราได้ค่ะทางทีมวิจัยของเราค่ะก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ค่ะก็เลยมีการที่เราจะใช้สารอะไรที่มาทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะค่ะแล้วก็มองเห็นว่าสมุนไพรไทยเนี่ยเราสามารถหาได้แล้วก็ประเทศไทยก็เป็นแหล่งที่สามารถผลิตสมุนไพรไทยได้ค่ะเราก็เลยนำในเรื่องของสมุนไพรมาวิจัยแล้วก็คิดค้นสูตรเพื่อมาพัฒนายาสอดเต้าค่ะเพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนมค่ะสำหรับสมุนไพรของเรานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ยาสอดเต้าที่ใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็มีฤทธิ์ในการสมานแผลแล้วก็ทำให้ลดการอักเสบค่ะโดยเราก็จะมีการสกัดสมุนไพรออกมาก่อนแล้วก็มีการทดสอบเพื่อดูว่าฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยที่ก่อโรคเต้านมอักเสบมีปริมาณมีความสามารถมากขนาดไหนแล้วก็คำนวณออกมาเพื่อปรุงสูตรยาที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดค่ะผลการทดสอบนะคะพบว่าสามารถลดการอักเสบของเต้านมได้ถึง 50% แล้วก็สามารถลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคเต้านมอักเสบได้ถึง 80% ค่ะสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นะคะปกติถ้าเป็นโรคเต้านมอักเสบเนี่ยเราจะมีการรีดน้ำนมทิ้งทุกวันภายหลังจากการรีดน้ำนมทิ้งน่ะเราก็จะมีการสอดยาเข้าไปวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะคะก็คือตามเวลารีดนมโดยการสอดเป็นระยะเวลา3วันแล้วก็ภายหลังจากรักษาแล้วเนี่ย4วันเราก็สามารถส่งนมได้ตามปกติค่ะหลักก็จะมีอยู่2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มเกษตรกรปกติการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยมันจะต้องมีระยะลดการส่งนมที่นานมันก็จะทำให้สูญเสียรายได้แต่การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของเราเนี่ยค่ะก็จะสามารถส่งนมได้แล้วก็อีกอันก็คือถ้าใช้ในฟาร์มที่มีการผลิตระบบอินทรีย์ก็จะเพิ่มมูลค่าของน้ำนมดิบได้สูงขึ้นค่ะก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นสำหรับเกษตรกรค่ะอีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของผู้บริโภคซึ่งการลดการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยหรือการไม่ใช้เลยเนี่ยก็จะทำให้น้ำนมที่ได้เนี่ยมันไม่มียาปฏิชีวนะตกค้างก็จะเป็นมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้นค่ะแล้วก็สำหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะถ้าเราสามารถขยายต่อยอดไปในระดับอุตสาหกรรมได้มันก็จะลดเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะของฟาร์มโคนมในประเทศค่ะมันก็จะลดการดื้อยาในคนแล้วก็ดื้อยาในสัตว์ได้ค่ะก็สำหรับในอนาคตนะคะผลิตภัณฑ์นี้เราก็จะมีการพัฒนาให้ออกฤทธิ์ได้ยาวนานขึ้นแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสัตว์ให้นมชนิดอื่นได้เช่นแพะแล้วก็พวกกระบือค่ะ